เวลามันเวลามันยังมีนะได้อีกสักเรื่องไหมล่ะหรือจะเป็นวันหลังแล้วแต่คุณบอสแล้วแต่ก็เป็นเคสในระหว่างที่บอสเคยเจอในตอนที่ก่อนที่จะไปสุราษฎร์ละกันครับถือว่าเป็นเวลาเหลือครับครับครับก็เคสนี้ก็ตอนนี้คุณตาที่บอสเคยช่วยเหลือนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วก็ขอให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับคือเรื่องราวนี้ครับเป็นวิทยาทานเลยว่าก่อนหน้านี้คุณตาคนนี้ครับเขาไปทำสวนแล้วพอหลังจากทำสวนเสร็จลูกหลานไปรับกลับมาที่บ้านนะครับจู่ๆคุณตาเนี่ยมือไม้อ่อนแรงแล้วก็ไม่พูดเลยจากคนที่เป็นคนพูดตลอดเวลาเหมือนต่อยหอยนะครับจู่ๆก็ไม่พูดเงียบเหมือนโกรธตาขวางใส่ทุกคนเนี่ยครับแล้วด้วยความที่ทุกคนไม่รู้ว่าในบ้านเนี่ยครับไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงก็เพื่อนบอสเนี่ยครับเขาก็เลยแนะนำบอสไปว่าเนี่ยบอสอยู่ที่เพชรบูรณ์พอดีลองถามดูไหมเนี่ยครับเขาก็ไปรับบอสไปดูที่บ้านสิ่งที่บอสเจอครั้งแรกอะครับพี่แจ็คคือเขาจะมีท้าวเวสสุวรรณเต็มบ้านหมดเลยซึ่งท้าวเวสสุวรรณตั้งแต่ยันหน้าบ้านจนไปถึงหิ้งเขาคือเหมือนเขาชอบท่านมากบอสก็โอเคอย่างเงี้ยครับแต่คุณตาเนี่ยเขาก็ตาขวางตลอดพอถามอะไรก็ถามเป็นภาษาอีสานนะครับแถวนี้เขาจะพูดอีสานกันคุณตาก็ไม่พูดปกติทุกคนก็จะบอกว่าเนี่ยพูดนะจนกระทั่งต้องยกคุณตาออกเนี่ยครับบอกให้คุณตาเนี่ยลุกขึ้นมาไปหน้าบ้านได้ไหมปกติเขาก็เดินได้อะครับแต่ครั้งนี้เดินไม่ได้ลุกปุ๊บนั่งเลยเหมือนคนจะล้มตลอดเวลาครับเขาก็เลยช่วยกันยกจากปกติยกคนเดียวก็ไหวนะครับพี่แจ็คครั้งนี้ยกไป 4-5 คนไม่ไหวก็ยกไปไว้หน้าบ้านแล้วบอสก็เริ่มทำพิธีในขณะที่เริ่มทำพิธีอยู่ครับพี่แจ็คปรากฏว่ามีคนหนึ่งที่อยู่นอกประตูรั้วครับเป็นเหมือนคล้ายๆทรงขอทานเนี่ยนะครับพี่แจ็คซึ่งเป็นคนที่เหมือนผมเผ้าลุงลังแล้วก็เหมือนมีลูกคำด้วยแต่งชุดสีดำสนิทเนี่ยครับแล้วเขาก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าผมขอโทษนะผมขอโทษเขาก็พูดผมขอโทษแบบในขณะที่บอสสวดอยู่เขาก็ขอโทษไปเรื่อยๆเนี่ยครับจนกระทั่งภาพก็แวบมาปุ๊บว่าผู้ชายคนนี้ครับเคยช่วยเหลือคุณตาในลักษณะนี้มาซึ่งเขาเป็นหมอผีที่ตายไปแล้วในบริเวณนั้นนะครับที่เขาอยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่ว่าใครจะมีอาการอะไรเนี่ยครับเขาต้องไปหาคนนี้แต่คนเนี้ยเขาตายไปแล้วซึ่งเขาก็ขอโทษไปเรื่อยๆเนี่ยแหละครับพี่แจ็คจนกระทั่งภาพแวบขึ้นมาอีกรอบนึงบอกว่าผมลืมเอาผีที่คอยช่วยเนี่ยออกจากร่างคุณตาครับเดี๋ยวเขาก็อธิบายต่อว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเหมือนจะช่วยให้เอาออกเนี่ยแต่กดเอาไว้อยู่ในร่างเนี่ยนะครับพอเข้ามาเนี่ยก็ออกไปเข้ามาก็ออกไปอย่างเงี้ยครับเข้ามาในบ้านปุ๊บเป็นปกติออกไปข้างนอกก็ตาขวางเงี้ยครับจะสลับกันไปมาเป็นกึ่งผีกึ่งคนอย่างเงี้ยครับเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีแล้วพอสอบถามคนในบ้านเนี่ยครับคนในบ้านก็บอกว่าใช่ว่าก่อนหน้านี้เคยมีอาการนี้แล้วก็ไปให้หมอผีคนนั้นน่ะช่วยซึ่งหมอผีคนนั้นนะครับตายไปแล้วแล้วคนเนี้ยพอบอสไล่เสร็จทุกอย่างทำพิธีเสร็จหมดแล้วอะครับพี่แจ็คคุณตาเขาก็พูดแล้วก็ลุกขึ้นมาเหมือนเต้นเลยอะครับกูหายดีแล้วหายดีแล้วอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้กูเหมือนจะตายเลยอย่างเงี้ยก็พูดประมาณนี้เลยครับก็ตกใจทุกคนก็ดีใจเหมือนที่อย่างเงี้ยครับเพราะว่าทั้งหมู่บ้านนั้นนะครับเขาจะฝากความหวังไว้กับหมอผีคนเนี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วเรื่องนี้ก็เวลาจะดูอะไรแบบเนี้ยครับก็พึ่งแพทย์ทางปัจจุบันก่อนก็ได้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยค่อยไปหาดูแล้วก็ตรวจสอบเขาดูดีๆครับมีสติคิดพิจารณานิดนึงโดยตามปกติแล้วถ้าเกิดว่ามีคนล้มป่วยด้วยอาการใดๆก็แล้วแต่แน่นอนนะต้องไปหาแพทย์ปัจจุบันก่อนแต่ถ้าแต่ส่วนมากเท่าที่ฟังเรื่องมานะครับแพทย์ปัจจุบันวินิจฉัยโรคออกมาหาไม่เจอไม่เห็นมีอะไรที่มันผิดปกติเลย
แต่ร่างกายมันแย่มันไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวทางญาติเขาจะหาทางเองก็คือในเมื่อทางแพทย์ปัจจุบันช่วยไม่ได้ก็ต้องไปหาเรื่องพวกนี้แหละครับโหสุดท้ายเนี่ยมันจะช่วยได้ไม่ได้เนี่ยก็อยู่ที่บุญที่กรรมของแต่ละคนด้วยนะเรื่องพวกนี้ใช่ครับนะครับได้ครับคุณบอสนั่นคือระหว่างทางก่อนที่จะเดินทางมาที่สุราษฎร์ธานีเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ภาคใต้ทั้งหมดเลยนะใช่ครับตลอด2ปีที่บอสเจอมาครับโอ้โหอ่ะสะดวกเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่เรียบเรียงเรื่องได้เมื่อไหร่เชิญคุณบอสได้ตลอดเลยนะฮะได้ครับโอเคนี่จะบอกว่าไก่แถวบ้านคุณบอสนี่ละเมอแล้วเนี่ย เที่ยงคืนครึ่งจะแปลกๆครับเที่ยงคืนครึ่งขันแล้วอ่ะต้องใส่คิดว่าเป็นตอนเช้านะครับโอเคคุณบอสคืนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับครับผมขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ